สวัสดีครับเพื่อนๆปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ที่นะฮะอากาซากะเพื่อนๆรู้จักด้วยครับถ้าตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นวังของฟ้าชายของจักรพรรดิญี่ปุ่นนะครับนะเป็นวังด้านนู้นนะฮะซึ่งนะครับปัจจุบันนี้เรามาทำอะไรนะครับเรามาบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัททรายทำไมถึงพูดถึงบริษัททรายนะครับบริษัททรายยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นลองคิดดูนะฮะเขาสร้างอะไรครับสร้างสนามบินสร้างทางด่วนสร้างถนนแล้วก็สร้างสนามกอล์ฟสร้างอะไรต่างๆนั่นคือบริษัททรายแล้วบริษัททรายเนี่ยนะฮะเขาเจ๋งยังไงทำไมถึงมาที่นี่ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือบริษัทเพื่อนของผมเนี่ยนะฮะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องตัววัดโควิดว่าเราเนี่ยติดอยู่หรือเปล่าเราเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังขอเล่าอีกรอบนึงเราติดโควิดแล้วเราสามารถรู้ได้หรือเปล่าว่าเราจะเป็นพาหะจะอยู่ในช่วงพาหะหรือไม่ใช่อยู่ในช่วงพาหะแล้วไม่พอเราจะรู้ต่อว่าเรามีภูมิต้านทานหรือเปล่าภูมิต้านทานของโควิดคือเราบางคนไม่ฉีดยาก็มีภูมิต้านทานบางคนฉีดเข็มหนึ่งก็มีภูมิต้านทานบางคนฉีด2เข็มแล้วไม่มีภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นสามารถตรวจได้แล้วการที่จะตรวจเนี่ยต่างๆเนี่ยคนที่ถือกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของการใช้เครื่องตรวจเนี่ยนะเป็นเครื่องตรวจโดยใช้เลือดแค่หยดเดียวรู้ภายใน10นาทีเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าของบริษัททรายนะฮะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่10แห่งนะฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบริษัททรายแล้วเขาบอกว่ามีวันนึงนะฮะทำไมเขาถึงเกี่ยวกับเรื่องบริษัททรายเขาบอกว่าเขารู้จักกับนะฮะเจ้าของเมืองนึงของต่างประเทศแล้วเขาไปซื้อเกาะพอไปซื้อเกาะเนี่ยนะฮะก็มีความสุขกันเขาให้ซื้อเกาะในราคาถูกมากเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปพักนะฮะทำเมืองในเกาะของเขาสักพักหนึ่งตื่นเช้าว่าเฮ้ยทำไมทะเลสวยงามทรายก็สวยมากทะเลก็สวยมากแต่ทำไมพอตื่นเช้ามาทรายเกยตื้นตลอดเพื่อนๆ เคยเห็นภาคใต้ของบ้านเราไหมฮะภาคใต้ของบ้านเราคือทะเลเนี่ยนะฮะทรายมันจะหายไปเรื่อยๆสิงคโปร์ก็เหมือนกันทรายก็จะหายไปเรื่อยๆประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งนะฮะมีพื้นที่แต่ที่ดินมันจะหายไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้เจ้าของคนนี้ท่านนะฮะท่านบอกว่าเฮ้ยทรายมันในเกาะตัวเองมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทรายเกยตื้นเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะมาขุดทรายได้ไหมเนี่ยขุดวันละ5เมตรขุดเท่าไหร่ทรายไม่หายไปหมดขุดเท่าไหร่ทรายมาก็เลยมาคุยกับเจ้าเมืองครับอยากจะบอกยังบอกไม่ได้ครับว่าเมืองอะไรก็เลยคุยกับเจ้าเมืองว่าทรายเนี่ยเราไปใช้กับอื่นได้ไหมก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการซื้อทรายตอนแรกเรามาคุยถึงเรื่องเฮ้ยทรายขายทรายเป็นเรื่องที่โอ้โหมหาศาลเลยนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการขายทรายก็เลยไปกลายเป็นที่มาของการขายทรายที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับนะฮะเจ้าของขายทรายซึ่งทำให้กับโอลิมปิกทำให้กับบริษัทอะไรต่างถึงแม้ทางด่วนที่เราเห็นอยู่นี่ก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและวันนี้ครับตอนนี้นัดกับท่านประธานอยู่นะฮะเดี๋ยวท่านกำลังจะมาได้อีกประมาณ3นาทีนะฮะก็ผมก็เลยมีเวลาก็เลยมารีบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนก็แล้วกันนะครับเออใช่แล้ววันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าทุกวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสหมดเลยนะฮะพูดทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือในช่วง วันนี้นะฮะอยู่ในช่วงพาราลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทำไมผมเห็นนะผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วผมรู้สึกนะฮะประทับใจมากเลยเพราะว่าคนว่ายน้ำนะฮะวันนี้แข่งว่ายน้ำตาบอดกันเขาว่ายน้ำทั้งที่มองไม่เห็นน่ะแล้วว่ายน้ำเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าแล้วผมไปเจอมีโอกาสคนที่เจอเป็นล่ามของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะฮะล่ามของญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าโอ้โหคนที่เป็นคนตาบอดหรือคนพิการเนี่ยเขาเดินเร็วกว่าคนธรรมดาเดินเร็วกว่าคนธรรมดาไม่พอเขาแข็งแรงคนธรรมดาแล้วมีแรงบันดาลใจมากกว่าคนธรรมดาเวลาเขาป่วยเขาลำบากหรือเขาเดินไม่ไหวแล้วเขาต้องฝึกมากคนธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เป็นพาราลิมปิกหรือโอลิมปิกเนี่ยนะฮะสุดยอดมากๆทำไมเขาถึงมีความพยายามถึงขนาดนั้นแล้วเขาเก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจครับก็คือคนที่เป็นคนป่วยหรือคนที่เป็นพาราลิมปิกอ่ะพาราลิมปิกก็คือกีฬาสำหรับคนพิการเขาเนี่ยนะฮะเมื่อเขาว่ายน้ำเร็วกว่าพวกเราหรือแข็งแกร่งพวกเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนป่วยหรือคนพิการเหมือนกันคนป่วยคนพิการเหมือนกันเขาสามารถทำได้ว่ายน้ำทั้งนั้นที่มองไม่เห็นนะมีแฮนดี้แคปเยอะกว่าคนอื่นมากเลยแต่ก็ประสบความสำเร็จได้มากกว่าก็เลยบอกว่าเพื่อนๆทุกโอกาสเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยนะฮะเวลาเจอวิกฤตหรือเวลาเจอลำบากเนี่ยเพื่อนๆตอนเนี้ยเพื่อนๆลำบากขนาดไหนอยู่เพื่อนๆลำบากขนาดไหนอยู่และไอ้ความลำบากเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นวิกฤตได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวท่านประธานยังไม่มาผมเล่าอีกเรื่องก็แล้วกันนะฮะใกล้มาแล้วเล่าอีกเรื่องก็แล้วกันนะเพราะว่าเป้าหมายของเพจของผมก็คือเพจที่จะให้เพื่อนๆได้ประโยชน์
แล้วมาปรับใช้ในธุรกิจของคุณปรับใช้ในการสร้างเงินของคุณปรับใช้ในต่างๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของคุณนะฮะผมก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเป็นไงฮะเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเนี่ยนะฮะคนที่เจอเรื่องวิกฤตเนี่ยนะฮะเขาจะเจอคำตอบถ้าเราอยู่สบายเพื่อนๆสมมติว่าเราเนี่ยนะฮะอยู่ในเตียงสบายๆเราไม่เคยมีปัญหาเลยนะฮะเราก็จะไม่คิดที่จะพัฒนาถูกไหมฮะถ้าเราคิดที่จะพัฒนาสมมติว่าเราเดินทางไปไหนอะถ้าเราไม่มีรถเนี่ยเราต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเราอยากจะไปไหนมาไหนให้มันเร็วขึ้นเราก็เลยผลิตจักรยานขึ้นมาเราก็เลยผลิตรถขึ้นมาเราก็เลยผลิตซิงกังเซ็นขึ้นมาก็เกิดปัญหาอีกเออเรามีรถธรรมดากับมีรถที่มันหรูกว่าถ้าเรามีรถหรูกว่ามันจะเท่กว่าถ้าเรามีรถที่ดีกว่ามันก็จะเท่กว่าเพราะฉะนั้นเป็นไงครับก็ทำให้เราเนี่ยคือการแก้ปัญหาถ้าเราเจอการแก้ปัญหาได้ดีกว่าก็จะทำให้เราเนี่ยนะฮะมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะนั้นเราต้องการให้เมืองของเราเนี่ยมันสะอาดเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการสร้างระบบคนทำความสะอาดสร้างระบบทำอะไรให้มันสะอาดมากขึ้นนะฮะโอเคครับถ้าเป็นประโยชน์นะฮะก็เพื่อนๆเวลาดูคลิปของผมเนี่ยดูครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ประสบเหล็จต้องดูบ่อยๆเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพื่อนๆจะมีการลงมือทำมากขึ้นเพื่อนๆจะมีโอกาสมากขึ้นเพื่อนๆก็จะมีผลลัพธ์มากขึ้นนะฮะก็เป็นเพจของผมที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความให้กำลังใจแล้วก็เป็นฮินต์หรือเป็นคำตอบบางอย่างที่จะทำให้เพื่อนๆได้ประสบความสำเร็จนะต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ขนาดบริษัทธรรมดายังเปลี่ยนเป็นบริษัททรายขายทรายได้ขายนู่นขายนี่ได้เออเพื่อนๆเดี๋ยวอีกตอนนึงผมลืมบอกไปนะครับจะเป็นตอนบริหารปอดสู้โควิดใครอยากดูบ้างฮะในประเทศไทยเพื่อนๆรู้ไหมว่าเราจะต้องบริหารปอดยังไงถ้าปอดเราแข็งแรงเราจะสู้โควิดได้เราจะต่อต้านเราจะมีภูมิต้านทานเยอะมีภูมิต้านทานเยอะบริหารปอดต่อสู้โควิดเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจะบริหารปอดกันได้อย่างไรนะในประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นนะครับในหมอบ้านเราไม่เคยมีการสอนเรื่องการบริหารปอดแล้วของญี่ปุ่นตอนนี้มี NHK ของหลายที่พูดถึงเรื่องการบริหารปอดแล้วการบริหารปอดเนี่ยทำให้มีภูมิต้านทานแข็งแรงนะฮะมีภูมิต้านทานแข็งแรงและทำให้เรานะฮะมีต่อสู้โรคได้วิธีการบริหารปอดเพื่อนๆใครอยากดูนะฮะให้กดแชร์เพจนี้เยอะๆเพจนี้ของผมแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะว่าจะประสบเร็จยังไงคุณจิวับมาโนสนี่ท่านประธานอิมาโชโดไลบุชิมัสฮัยซิมาเซอะโนอิมา300人ぐらい見てくださってえそうなんですかどうもはじめましてありがとうございますครับเดี๋ยวจะอิมาสึกโอวาริมัสท่านประธานมาแล้วนะฮะผมต้องไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะนี่คือไลฟ์สดก่อนที่ประชุมบริษัทท่านประธานยักษ์ใหญ่นะฮะยักษ์ใหญ่เดินมาเองอ่ะไม่ขึ้นแท็กซี่อ่ะต้องคิดดูฮะขายทรายอ่ะบริษัทขายทรายรวยขนาดไหนอ่ะสร้างทางด่วนสร้างทางถนนสร้างสนามกอล์ฟสร้างโอลิมปิกนะฮะเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาดูเรื่องราวมันๆกันนะฮะติดตามในเพจฟูจิฟูจิสกิถ้าเพื่อที่จะไม่พลาดบางคลิปเนี่ยเราจะเข้าไปในที่ลึกๆแล้วอาจจะนะฮะเขาอาจจะบอกให้เราลบนะเพราะนั้นเพื่อนครับเพื่อนคนได้ดูไลฟ์สดเท่านั้นที่จะเห็นกันนะครับโอเคตามในเพจชื่อผมนะครับฟูจิสกิเป็นไลน์ครับ @fujifujisaki ถ้ากดยังไง @fujifujisaki คุณจะได้คลิปฟรีคลิปอะไรฮะเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินถ้าใครอยากได้นะครับไม่ได้ทักมาใน Facebook นี้แต่ท่านต้องทักมาในนะฮะฟูจิสกิครับโอเคทักมานะครับแล้วเจอกันแล้วถ้าเทสนี้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันเกี่ยวกับเรื่องบริหารปอดต่อสู้โควิดนะฮะถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้คุณแชร์ให้กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujifujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ